มาต่อกันเลยครับหลังจากที่เราล็อกอินได้แล้วนะครับมันก็จะมีผลลัพธ์กลับคืนมานะครับซึ่งผลลัพธ์ที่ตอบกลับคืนมาเนี่ยมันจะอยู่ในจริงๆมันจะอยู่ในรูปแบบของเป็นจริงเป็นเท็จแค่นี้เองครับมันไม่ได้เป็นJSON อะไรเลยมันแค่บอกว่าเป็น True หรือเป็น False นะครับซึ่งค่าออกมานะครับมันก็จะบอกว่าเนี่ยเป็นจริงหรือเป็นเท็จแค่นั้นสมมุติว่าถ้ามันล็อกอินผ่านนะครับให้มัน redirect ไปหน้าที่2ที่เราสร้างขึ้นก็คือเรามีหน้า member ใช่มั้ยครับเรามีหน้า member ตรงเนี้ยก็ให้มันรีไดเรกต์ไปที่หน้า member เราจะทำยังไงนะครับวิธีการก็คือเราเอามาเช็คก่อนครับว่าถ้าสมมุติว่านะครับไอ้ผลลัพธ์ของเรานะครับเราก็ต้องมาเปลี่ยนหน้านะครับถ้าการล็อกอินของเราหรือ response ที่เราได้มานั้นมีค่าเท่ากับ true นะครับมีค่าเป็น true ก็คือเป็นจริงจริงเราไม่ต้องใส่เท่ากับ true ก็ได้นะเราใส่แค่นี้ใช่ไหมถ้ามันเป็น true นะครับก็ให้ print อย่างนึงอาจารย์จะเช็คเวลาเราเขียนโปรแกรมเราต้องเช็คคร่าวๆอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับว่าตรงเนี้ยมันเข้านะมันเป็น true นะแต่ถ้ามันไม่ใช่ true ก็ให้ print ข้อความอันนี้อาจจะบอกว่าเป็นอาจารย์เปลี่ยนเป็น log in โอเคอันนี้ก็บอกว่า invalid อันนี้ก็คือบอกว่า log in ไม่โอเค log in fail นะครับ log in fail save ครับอาจารย์ทดลอง log in อีกครั้งนึงครับกดลองกดดูปุ๊บมันจะขึ้นมาว่า log in โอเคแสดงว่าตอนเนี้ยUsername password ถูกถ้าจะใส่ username password ผิดมันจะต้องออกว่า fail นะครับเห็นไหมบอกว่ามันจะต้องออกว่า login fail มันเข้าที่ fail ตรงนี้เลยนะครับมันไม่ได้มันเข้าที่ตรง if else ตรงนี้ด้วยนะครับเข้าที่ fail ตรงนี้เพราะอาจารย์สั่งมาเป็น400นะครับ error ในเซิร์ฟเวอร์อาจารย์ตั้งบอกว่าถ้ามันมีการผิดพลาดมันจะตี error ไปเป็น400เลยนะครับมันก็คือจะเข้าที่ else เลยทันทีฉะนั้นโทษทีเข้าที่ else ตรงนี้ครับเข้าที่ else ตรงนี้ฉะนั้นถ้าข้อมูลมันได้มานะครับถ้ามันเป็น true ให้ทำอะไรนะครับทีนี้เอาล่ะถ้ามันเป็น true ให้ทำอะไรอาจารย์บอกว่าถ้ามันเป็น true นะครับให้มันเปลี่ยนหน้าทำยังไงจำได้ไหมเราต้องมีการ navigate ใช่ไหมครับ navigate จะใช้ตรงไหนเอ่ยเราใช้จากการ inject เข้ามาครับว่า private router นะครับใครที่จำไม่ได้บ้าง router มาจากตัวน่าจะมาจากเราเตอร์ธรรมดาถ้าจำไม่ผิดนะครับก็เราได้อ็อบเจกต์ตัวเราเตอร์มาเราสามารถเนวิเกตหน้าได้ก็คือ this จุด router นะครับจุด router แล้วก็จุด navigate by url วงเล็บเปิดปิดปุ๊บไปหน้าไหนเรามีหน้าอีกหน้าหนึ่งชื่อหน้า member ถูกไหมครับฉะนั้นอาจารย์ก็เลยจะต้องใส่ว่าให้มัน redirect ไปที่หน้า /member นะครับถ้ามันล็อกอินได้จะไปที่หน้า member ถ้ามันล็อกอินไม่ได้มันจะตีว่า fail นะครับเซฟครับเอาใหม่ครับเราล็อกอินดูนะอันนี้มันเนี่ยที่มันบอกให้อัปเดต password อาจารย์ก็บอกไม่ยังไม่ต้องอัปเดตใส่ password เป็น1 2 3 4แบบนี้ครับแล้วอาจารย์กดล็อกอินครับปึ๊บถ้าล็อกอินได้มันจะ redirect ไปที่หน้า member เห็นไหมครับแสดงว่าตอนนี้เราล็อกอินได้แล้วนะครับล็อกอินไปที่หน้า member ได้แล้วนะครับเราใส่ตัวการเปลี่ยนหน้าอยู่ตรงนี้นะครับการเปลี่ยนหน้าอยู่ตรงนี้แล้วทีนี้เวลาเราเปลี่ยนไปที่หน้า member แล้วเนี่ยเราจะต้องทำอะไรกับที่หน้า member เช่นจากโจทย์นะครับจากโจทย์เนี่ยอาจารย์บอกว่าถ้าล็อกอินได้แล้วนะครับก็ให้แสดงข้อมูลของพนักงานคนนั้นออกมาทางหน้าจอแล้วก็แสดงผลให้เห็นซึ่งการแสดงข้อมูลออกทางหน้าจอนั้นจะต้องเป็นอีก1 service ถูกไหมครับเป็น service ที่เราจะดึงข้อมูลออกมานะครับงั้นเดี๋ยวในวิดีโอถัดไปเราก็จะทำการสร้าง service ตัวใหม่สร้างตัว request service ตัวใหม่เพื่อที่จะเรียกข้อมูลของ user คนนั้นออกมาโชว์นะครับ